พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนลูกตาเทียมเพื่อคนไทยผู้ที่สูญเสียลูกตาและต้องผ่าตัดนำลูกตาออกจะทำให้เบ้าตามีช่องว่างไม่สวยงามส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยอย่างมากแพทย์จะใช้วิธีใส่ลูกตาเทียมทดแทนซึ่งลูกตาปลอมแบบแก้วเป็นชนิดที่นิยมสูงเนื่องจากมีราคาถูกแต่มีข้อเสียคือดูไม่เหมือนจริงเคลื่อนหลุดจากเบ้าได้ง่ายมีลูกตาเทียมที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพงเพื่อคนไทยบ้างไหมครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุนขึ้นผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติสามารถเย็บกล้ามเนื้อติดเข้าไปได้หลอดเลือดและเนื้อเยื่อสามารถเจริญเติบโตเข้ามาในลูกตาเทียมได้ทำให้ลูกตาเทียมไม่เลื่อนหลุดง่ายอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนลูกตาจริงมากกว่าแบบเดิมที่สำคัญลูกตาเทียมชนิดนี้หากนำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาสูงถึง 22,000 บาทแต่สำหรับลูกตาเทียมของสวทช.มีต้นทุนการผลิตเพียงประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นต่ำกว่าของต่างประเทศถึง5เท่าเป็นอีกนวัตกรรมดีๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไทยมีโอกาสใช้ลูกตาเทียมคุณภาพดีได้อย่างทั่วถึงลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุนพัฒนาโดย M-Tech สวทช.และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000